ตกลงแล้วเมื่อคืนเนี่ยพี่เอกกลายเป็นมอนเตอร์ตัวนั้นจริงๆงั้นเหรอพี่ฝนก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะแต่มันเรื่องจริงอะเรื่องจริงแง่อยู่แล้วเพราะว่าฉันจำหน้าพี่เอกได้เลยตอนที่พี่ฝนอุ้มฉันวิ่งหนีก็พี่ฝนตกใจนี่นะจะให้ทำยังไงดีก็ต้องวิ่งหนีไปแบบนั้นน่ะแล้วถ้าพี่เอกเป็นมอนเตอร์ตัวนั้นจริงๆอะนะพี่เอกก็ต้องจำอะไรได้บ้างดีแต่พี่เอกจำอะไรไม่ได้สักอย่างเดียวหรือว่าพอเป็นมอนเตอร์แล้วจะความจำเสื่อมหรือเปล่ามันจะเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงพี่เอกจำได้แค่ตอนนั้นเดินเข้าไปถ่ายวิดีโอเอ๊ะทำอะไรอะโทรหาอาจารย์มะเหมียวดีกว่าแล้วจะโทรหาอาจารย์มะเหมียวไปทำไมอะก็โทรถามอาจารย์มะเหมียวไงว่าเรื่องแบบนี้มีอยู่ในเมืองซากุระจริงๆหรือเปล่าหมายความว่าอาจารย์มะเหมียวรู้ทุกเรื่องเลยอย่างนั้นเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อาจารย์มะเหมียวเป็นผู้กว้างขวางนี่นะอาจารย์มะเหมียวครับรู้สึกว่าคุณฝนเขาจะโทรมาครับนี่ครับอ๋อเดี๋ยวผมขอรับสายก่อนก็แล้วกันนะครับอ๋ออะไรนะเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วมะเหมียวเป็นแบบไหนครับรู้สึกว่าจะมีมอนเตอร์ออกอาละวาดนะครับลุงไม่รู้โอ้มอนเตอร์อย่างนั้นเหรอครับใช่แล้วครับเป็นครึ่งคนครึ่งม้าด้วยนะครับมะเหมียววันนั้นผมก็เจอดูรถข้างหน้าดิที่บุบมาเพราะชนไปนะครับโอ้ใช่แล้วใช่แล้วถ้าอาจารย์มะเหมียวจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นคนๆนั้นแน่นอนงั้นเอาอย่างนี้เราจะต้องไปถามผู้รู้ประจำเมืองโอ้โหดูสิรถดิบไปดิบมาผมว่าผมขับเองก็ได้นะครับอาจารย์มะเหมียวขับแล้วรถดิบอะครับไม่เป็นไรครับมะเหมียวตอนนี้นะผมอยากจะรู้ความจริงมากๆเลยล่ะครับมะเหมียวว่าใครกันนะที่เป็นม้าตัวนั้นนะครับมะเหมียวแล้วอาจารย์มะเหมียวจะไปถามใครเหรอครับถามคนนั้นเลยครับคนนั้นเดี๋ยวมาทางนี้นี่หรือว่าจะเป็นคนคนนั้นจริงๆครับใช่แล้วล่ะครับคนคนนั้นจริงๆบ้านก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะอยู่ข้างหลังนี่เองครับมะเหมียวก็เข้าใจเรื่องอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับนั่นไงรออยู่ในบ้านจริงๆด้วยมะเหมียวเขาอยู่คนเดียวแล้วครับนั่นน่ะปกติเขาก็อยู่คนเดียวนะครับมะเหมียวสวัสดีครับเออสวัสดีครับอ้าววันนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนี่มะเหมียวอาจารย์มะเหมียวมาทำอะไรครับเนี่ยคือว่าคุณฝนก็โทรมาบอกว่าเขาได้เห็นมอนเตอร์ที่มีครึ่งคนครึ่งม้าก็เลยจะมาถามหน่อยนะครับว่าเขามีแบบนั้นจริงๆหรอครับมะเหมียวตอนนี้พวกเราก็ดูวิดีโอนั้นอยู่นะครับมีแบบนั้นจริงๆด้วยแล้วครับมะเหมียวไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหโอ้โหนั่นคุณเอกนี่ครับที่เขาเป็นครึ่งคนครึ่งม้าใช่ไหมครับนั่นน่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีแล้วครับมะเหมียวผมคิดว่าเราคงจะต้องไปดูตัวเขาจริงๆแล้วนะครับว่าเขาเป็นแบบนั้นได้ยังไงนะครับพอครับผมมีความคิดอะไรหลายอย่างเลยครับเออนายคิดว่าจะทำยังไงได้มั่งล่ะแบบนี้เราจะต้องแยกร่างเขานะครับแยกร่างได้ยังไงอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมะเหมียวตามผมมาเดี๋ยวผมจะขับรถไปหาเขาแล้วกันโอเคอาจารย์มะเหมียวฝากด้วยนะครับขาใครยื่นไปข้างหน้านะครับมะเหมียวน่าจะเป็นขาของรองอาจารย์ใหญ่นะครับนั่นน่ะอ๋อขาของรองอาจารย์ใหญ่งั้นแหละครับระวังให้ดีนะครับรถของผมเนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ช่วงนี้อาจารย์มะเหมียวครับขับไปเร็วๆเข้าเถอะครับป่านนี้2คนน่ะรอนานแล้วนะกำลังไปครับมะเหมียวเหมือนนั่นนข้างหน้าเป็นทางเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมจะดีไปดูพวกนั้นไปอยู่ที่ไหนกันเนาะไฟเหลืองพอดีเหรอโอ้โหข้างหน้านั่นน่ะเหรอใช่แล้วล่ะครับมะเหมียวเขาไปทำอะไรกันที่นี่เนี่ยเขาบอกว่าเขามารออยู่ที่กว้างๆนะครับกลัวพี่เอกกายล่างอีกมะเหมียวโอ้แล้วถ้าเอกเขากายล่างแล้วจะเป็นยังไงล่ะฮะก็เป็นม้าไงมะเหมียวแต่ว่าเขาเป็นกลางคืนไม่ใช่เหรอครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับโอ้นั่นไงนั่นนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับจอดแล้วครับเรียบร้อยลงกระเถอะเจ้ารองอาจารย์ย่อยเร็วเข้าไปดูพวกเขากันเถอะเนาะมาทางนี้ครับมะเหมียวมาทางนี้เลยอ้าวอาจารย์มะเหมียวอาจารย์ใหญ่รองอาจารย์ใหญ่คุณลุงไม่รู้มากันครบเลยแฮะโอ้มากันหมดเลยนั้นเนี่ยแล้วทำไมถึงมากันเยอะขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยอ๋อก็โทรไปบอกว่ามีมอนเตอร์ไม่ใช่หรอครับมะเหมียวและที่สำคัญนะพวกเราได้ดูวิดีโอกันหมดแล้วหมายความว่ายังไงครับดูวิดีโอพวกเราดูวิดีโอที่ที่คุณเอกแปลงร่างเป็นอะไรนะครับผมจำไม่ได้คือว่าอย่างนี้นะครับมันเป็นวิดีโอวงจรปิดของทั้งเมืองนะครับเราก็เลยมองเห็นนะครับว่าเอกอะเขากลายเป็นครึ่งคนกับครึ่งม้าแล้ววิ่งออกมาจากท่อระบายน้ำนะครับอย่างนั้นก็เลยให้รองอาจารย์ใหญ่เขาคิดวิธีแยกร่างคนกับม้าดูนะครับมะเหมียวแล้วรองอาจารย์ใหญ่จะแยกร่างผมระหว่างคนกับม้าออกมาได้ยังไงครับเดี๋ยวก่อนไม่ค่อยน่าไว้ใจตั้งแต่อาจารย์มะเหมียวขับรถแล้วจริงหรือเปล่าพี่ฝนอ๋อใช่ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแล้วพามาที่นี่ทำไมอะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะครับตอนนี้รองอาจารย์ใหญ่เขาบอกว่าให้พามาที่เครื่องแยกร่างฮะ
แล้วจะแยกยังไงตอนนี้ผมยังเป็นคนปกติอยู่เลยครับรองอาจารย์ใหญ่อ๋อดูท่าทางไม่ค่อยน่าไว้ใจเครื่องแยกร่างอันนี้ไม่น่าจะปกติเท่าไหร่นะฉันจำได้ว่าตอนนั้นเอาไว้ใช้รวมร่างชั้นที่มีเยอะๆไม่ใช่เหรอใช่แล้วล่ะครับแต่ว่าตอนนี้เราสามารถปรับปรุงและพัฒนาเครื่องนี้ให้สามารถแยกร่างแล้วก็รวมร่างได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรองอาจารย์ใหญ่จะทำคอกม้าขึ้นมาทำไมครับนั่นอ๋อก็เตรียมไว้ก่อนนะครับพอแยกร่างออกมาปุ๊บเราก็จะต้องมีม้ากับคนหามีม้าแล้วก็มีคนแยกออกมาเนี่ยนะถูกต้องแล้วครับแล้วผมเป็นแบบนี้แล้วอยู่ดีๆผมจะกลายเป็นม้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าใครคิดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าผมจะต้องเข้าไปอยู่ในคอกนี่แหละครับเดี๋ยวก่อนใครเป็นคนคิดเรื่องนี้เนี่ยนั่นน่ะสิไม่รู้ใครคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่ที่แน่ๆคือพี่เอกไม่น่าจะเป็นหรอกนะม้าเนี่ยฮะแต่แบบว่าเมื่อคืนเนี่ยวิดีโอที่ถ่ายออกมาแล้วก็ที่พี่ฝนวิ่งหนีพี่เอกเลยนะจริงด้วยนะครับกล้องวงจรปิดก็น่าคุ้นชัดๆเลยพี่เอกเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนดีกว่าแล้วอยู่ถึงเมื่อไหร่แล้วครับเนี่ยจนกว่าจะกลางคืนเอาแล้วถ้ากลางคืนแล้วผมไม่เปลี่ยนนะก็รออีกคืนหนึ่งฮะผมต้องมารออยู่อย่างนี้อีกคืนหนึ่งเหรอเนี่ยรอไปจนกว่าจะกลายร่างแต่นี่มันเที่ยงวันนะครับอาจารย์ร้อนชะมัดเลยอ่ะเดี๋ยวล่มมากางไว้ให้กันแล้วกันนะครับเราไปหลบตรงใต้ตึกนั่นกันดีกว่านะทุกคนพี่หวานกลับบ้านไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมานะเอาแล้วทำไมเพกต้องมาอยู่ในคอกนี่คนเดียวเนี่ยเอาข้าวมาให้แล้วกินหรือยังอ่ะก็จะมากันจะสองทุ่มแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างกินข้าวแล้วใช่เปล่าอิ่มดีแล้วนะแครอทนี่ก็อร่อยดีเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนไม่ใช่นั่นมันแครอทที่อาจารย์มะเหมียวเขาปลูกไว้เอาเอาไม่ใช่แครอทที่เอามาใส่ในกับข้าวเอาแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้นะครับได้เวลาที่ทุกคนจะต้องได้เห็นการแยกร่างแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้ก็กลางคืนพี่เอกก็ยังไม่มีการแปลงร่างนี่นาหรือว่าต้องรออีกคืนนึงเนี่ยสงสัยต้องรออีกคืนนึงนะครับฉันว่าเรากลับไปนอนก่อนดีไหมอ่ะพี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนเอาที่นอนมาให้นะก็ดีเหมือนกันนะเออเป็นไรเหรอฮะแค่รอติดคอเหรอไม่ใช่รู้สึกแน่นหน้าอกเป็นอะไรหายใจไม่ออกเหรอโอ้ยทำไมรู้สึกเหมือนตัวจะแตกเลยโอ้เป็นอะไรอ่ะหิวน้ำหรือเปล่าก็ไม่ได้หิวน้ำหิวข้าวเหรอเปล่าไม่ได้หิวยายแล้วเป็นอะไรกันนะทุกคนพี่เอกเป็นมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะทำไมวันนี้แปลกๆอะใครคิดเรื่องเอาละในที่สุดเจ้าก็ได้แปลงร่างมาเรียบร้อยแล้วและที่สำคัญนะฉันได้เตรียมเครื่องแยกร่างไว้ด้วยอันนั้นมันเครื่องรวมไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ก็บอกแล้วว่าฉันพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงไว้เรียบร้อยทั้งแยกร่างได้แล้วก็รวมร่างได้ผสมรวมกันได้ด้วยบู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 ว่าไงอ่ะปุ๊กปี๊กเจ้าบูบอกว่าไม่ค่อยน่าไว้ใจนะ ฉันก็ไม่ไว้ใจเท่าไหร่แต่จะให้ทำยังไงอ่ะพี่เอกต้องแยกร่างออกมาจากม้าแล้วล่ะนะแล้วให้ผมเข้ามาอยู่ในเครื่องนี้นะครับเอาล่ะนะเดี๋ยวจะกดปุ่มให้ดูกดปุ่มอะไรใจเย็นก่อนอาจารย์จะต้องกดปุ่มนี้แล้วก็กดปุ่มตรงนี้โอ้นี่ไงฉันเจอแล้วเดี๋ยวฉันจะกดปุ่มแล้วนะ1 2 3กดเร็วอ้าวแล้วนี่แสงอะไรเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยนายกำลังจะแยกร่างแล้วไงผมจะแยกร่างทำไมอ่ะเอาก็แยกร่างออกมาจากม้าไงล่ะม้าเหมียวเออจริงด้วยแฮะผมแยกร่างออกมาจากเอ๊ะทำไมเจ้าม้าตัวนี้มันคุ้นๆชอบกวนนั่นเปียโลหรือเปล่านี่เราไม่ได้เจอเปียโลมานานเกือบจะปีนึงแล้วละมั้งเปียโลโอ้โหนายมาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะครั้งสุดท้ายไปบุกที่แก๊งยากูซ่าสีชมพูใช่ไหมเปียโลฉันจำได้เลยนะว่านายจัดการหัวหน้าเขาเสร็จแล้วนายออกมาไม่ได้งั้นวันนี้ฉันจะพานายไปหาอะไรกินนะฮะวันนี้เราแยกร่างออกมาเรียบร้อยแล้วเหรอสรุปแล้วเปียโลมารวมร่างกับพี่เอกได้ไงนะมาม่วงเดี๋ยวก่อนจะไปไหนอ่ะพี่เอกอยากลองพาเขาเนี่ยขี่ไปในเมืองแล้วก็แวะไปกินอาหารขอบคุณนะครับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ว่าเหมียวโอ้เป็นไปได้ยังไงนะเนี่ยเครื่องแยกร่างของฉันประสบความสำเร็จฉันก็งงเหมือนกันไอ้เรื่องของเรื่องคือทำไมเปียโลถึงมารวมร่างกับพี่เอกได้ตอนไหนนะหรือว่าจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆที่จะมีตอนต่อไปไหมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันต้องดูก่อนว่าเพื่อนอยากดูเปล่าตอนนี้พาเปียโลไปกินข้าวก่อนดีกว่าหิวเหมือนกันบ่ปุ๊กปิ๊กตามมาเร็วเข้าตามมาเร็วเข้าเจ้าบ่
เราไปกินอะไรดีนะวันนี้นะที่เปียโรชอบกินมากที่สุดที่จำได้ก็จะเป็นขนมที่ร้านแคทคาเฟ่นี่นะใช่แล้วไอติมผสมข้าวโพดอ่ะไอศกรีมผสมข้าวโพดงั้นเหรอใช่แล้วเขาชอบกินข้าวโพดมากเลยนะเปียโรอ่ะพี่ฝนก็อยากจะกินไอศกรีมเหมือนกันงั้นกินรสสตรอเบอรี่ดีกว่านะไปเปียโรวันนี้ฉันเลี้ยงเองนะมาแล้วค่ะนั่นน่ะร้านเขายังไม่ปิดเลยแสดงว่าตอนที่เปียโรเป็นม้าแล้วรวมร่างอยู่กับพี่เอกเนี่ยเปียโรเขาคงมองไม่เห็นนะนะฮะแล้วทำไมเขาไม่นั่งอ่ะเขาก็ยืนกินอย่างนั้นทุกครั้งบ่วันนี้นายกินไก่ทอดอิ่มยังอ่ะบู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 งั้นดูท่าทางน่าจะอิ่มปุ๊บปิ๊งนายมากินกับฉันเร็วเข้าฉันไม่กินปลาหมึกฉันอยากกินปลาทูฉันมีปลาหมึกที่ไหนแล้วฉันกินขนมเค้กอยู่ขนมเค้กอะไรเมื่อกี้ปลาหมึกมาเป็นวงๆเลยอ่ะใช่ที่ไหนแล้วฉันกินขนมเค้กนี่เราไปที่นี่กันดีกว่าพี่ฝนไปไหนเหรอพี่เอกจำได้ว่าเปียโร่ชอบขึ้นไปที่ศาลเจ้านะแล้วเขาจะไปทำไมอ่ะเขาชอบไปนั่งตรงศาลเจ้าอ่ะก็ไปนั่งเล่นงั้นเหรอครั้งที่แล้วก็คาบใครมาด้วยพี่เอกจำได้ เดี๋ยวก่อนแล้วเขาจะคาบใครมาเขาเป็นม้านะเขาคาบใครมาไม่รู้ที่มีปีกบินได้มาเป็นเด็กผู้ชายอ่ะจำไม่ได้แล้วเรื่องนี้นะจำไม่ได้แล้วหรอจำไม่ได้นานเกินไปงั้นขอพรนะให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงโดยเฉพาะพี่เอกเบียโร่พี่ฝนปุ๊บปิ๊กโบเอาแล้วก็ทุกคนด้วยนะใช่แล้วทุกคนขอให้มีความสุขนะเอาละเราพาเบียโร่ไปวิ่งเล่นในเมืองกันดีกว่านะเอานานๆทีพวกเราจะได้ออกมาวิ่งเล่นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอยากจะบอกว่าเบียโร่เนี่ยเป็นเพื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองซากุระเลยนะนั่นอยู่นั่นสิคุณม้าสีม่วงนี่นะใช่แล้วคุณม้าสีม่วงที่เคยช่วยพวกเราไว้ตอนนั้นนะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้กลับมาแล้วเหรอโอ้โหนายนี่ช่วยเหลือคนในเมืองซากุระไปกี่คนกันเนี่ยโอ้แต่จะว่าไปเขาก็ช่วยพวกเราไว้ตั้งหลายรอบเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนนะสิ่งที่พี่เอกจำได้คือเปียโร่เขามีเขาเหมือนยูนิคอร์นด้วยไม่ใช่แต่เขาจะงอกออกมาตอนที่มีเรื่องอ่ะอ๋อใช่แล้วน่าจะเป็นพลังของเปียโร่นะถ้าตอนไหนมีเรื่องเขาจะงอกออกมาไว้คอยช่วยเหลือคนน่ะเดี๋ยวพี่เอกแวะบอกเจ๊คนสวยหน่อยดีกว่าว่าพี่เอกไม่เป็นม้าแล้วใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะไม่เป็นไรแล้วล่ะครับตอนนี้ผมแยกร่างกับเปียโร่ชัดเจนแล้วนะครับเจ๊แยกร่างหมายความว่าไงล่ะคะหมายความว่าผมจะไม่เป็นครึ่งคนครึ่งม้าไปวิ่งไล่ใครแล้วครับโอ้แบบนี้ค่อยโล่งใจหน่อย